จะทำยังไงเมื่อถูกโรงแรมตัดเงินประกันการจองหรือเราเรียกว่า pre authorization สวัสดีครับผมออฟโกโนไกซ์ ok ai, ซึ่งเคสนี้เนี่ยมันเป็นเคสที่เกิดขึ้นกับตัวออฟเองเลยก็คือออฟได้ Day, จองโรงแรมให้กับลูกค้านี่แหละแต่ว่าเพื่อขอวีซ่านะแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าไอ้เคสเนี่ที่โดนโรงแรมตัดเงินไปก่อนเนี่ยมันเป็นเคสที่เกิดน้อยมากๆคือเรียกได้ว่าออฟทำมาหลายร้อยที่เนี่ย ยังไม่ค่อยเจอหรือเจออาก็ไม่รู้และสุดท้ายเอาก็ได้เงินกลับคืนมาแต่บังเอิญว่าเคสนี้ออบังเอิญมาเห็นพอดีนะครับก็ไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวอะไรหรอกเพียงแต่ว่าเราเองก็อยากจะมั่นใก็คือเขาก็ได้ตัดเงินไปประมาณครึ่งหนึ่งของค่าห้องแล้วเราก็เลยได้ทําการติดต่อทั้งทางธนาคารเพื่อหาต้นต่อว่าโรงแรมไหนนะที่เป็นคนตัดไปเพราะเราจองไปหลายสิบทีมากก็ถึงจะเจอที่เนี่ยที่เขาทําแล้วก็เราก็ติดต่อทางบุ๊ก i ิ้ง กูกิงก็ประสานงานไปก็ได้รู้ว่าเป็นการทดลองตัดเงินเพื่อเช็คดูว่าบัตรเครดิตของเราเนี่ยมันเป็นของจริงหรือเปล่าคือเราจองจริงหรือเปล่านั่นเองเพราะอย่าลืมว่าเราไปรบกวนเขาคือหมายถึงคนที่จองเพื่อขอวีซ่าเนี่ยเพราะว่าเราก็ไม่ได้จะเอาที่นั่นจริงๆใช่ไหมเราเอาไปเพื่อขอวีซา่าเราไปลบกวนเขาบางทีการจองโรงแรมเพื่อขอวีซ่าเนี่ยเราจะต้องโฮเอาไว้คือยังไม่คนเซิลจนกว่าจะได้วีซ่าเลยด้วยซ้ำฉะนั้นบางทีเขาเสียโอกาสไปเยอะการที่เขาทําแบบนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องผิด แต่ว่าอย่างที่บอกคือสุดท้ายเราก็จะได้เงินกลับคืนมานะครับงั้นไปชมกันเลยต้องเข้าใจก่อนว่าการที่ลูกค้าสามารถยกเลิกโรงแรมเมื่อไหร่ก็ได้ก่อนวันเข้าพักเนี่ยมันก็คือความเสี่ยงของโรงแรมนะโรงแรมก็เลยต้องทําอย่างนี้ไงก็คือโรงแรมบางแห่งอ่ะที่เคยถูกลูกค้ายกเลิกอ่ะคือต้องท้าวความก่อนว่าโอกาสนี้มันมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมากๆนะออบจองมาเยอะแล้วก็ พึงยแค่บางครั้งน้อยมากอ่ะเพ่าะจำไม่ได้ว่ากี่ครั้งะนะโรงแรมบางแห่งที่เคยถูกลูกค้ายกเลิกจองแล้วไม่มาจริงบ่อยๆเนี่ยก็เลยต้องมีการทดลองการตัดเงินประกันการจองคือเขาเรียกว่า pre authorization คือหมายความว่า,าสรุปเลยก็คือเขากลัวว่าลูกค้าจะไม่มา เขาก<ะ>็เลยเออลองตัดดูก่อนที่มันใช้บัตรเครดิตของจริงหรือเปลา่าหรืออะไรเงี้ยเพราะเขามีประสบการณ์ที่เคยโดนแบบจองแล้วก็ไม่มาจองแล้วก็เลิกจองแล้วก็เลิกอะไรเงี้ยบ่อยๆบ,บางแห่งซึ่งน้อยมากก็เลยกลัวอ่ะทีนี้ต่อก็คือการที่โรงแรมบางแห่งเนี่ยคือส่วนน้อยมากๆนะอย่างที่บอกคือไม่อยากให้กลัวกันมากเกินไปทดลองตัดเงินบางส่วนของค่าโรงแรมเพื่อทดสอบว่าบัตรเครดิตของเราเนี่ยเป็นของจริงหรือไม่เนี่ยทีนี้เขาเรียกว่าเป็นการ กันเงินไว้ชั่วข่าวคือ t e m p o r a r y hold คือกันเงินไว้ชั่วข่าวคือไม่ได้เอาเงินเราไปจริงก็คือแค่กันเงินไว้เงินจริงๆเราไม่ได้ถูกตัดแค่ตัวเลขมันลดลงเท่านั้นเองและจะมีการคืนกลับมาทั้งหมดหลังจากนั้นไม่นานเขาลองตัดเสร็จแล้วก็กันเงินไว้เสร็จแล้วก็แค่ไม่กี่วันก็จะคืนกลับมาบางทีอาจจะแค่ไม่กี่วันหรืออย่างช้า 5- 1 5หวันคือเราก็บอกตัวเลขเป๊ะๆไม่ได้นะแต่วันนี้เรามีตัวอย่างที่เราเจอเองนี่แหละมาให้เพื่อนๆดู แดีน,นี้จะเร็วหรือช้าเนี่ยมันขึ้นอยู่กับธนาคารเจ้าของบัตรซึ่งถ้าเราโดนเนี่ยเรามักจะไม่รู้ตัวนะคือเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นคือมันไม่ได้เป็นอะไรที่ร้ายแรงหรอกเพราะว่ายอดเนี่ยมันจะไม่แสดงในใบแจ้งหนี้บัตรเครดิตด้วยก็เราก็เลยไม่รู้ตัวไงก็คือเขาก็การวงเงินไปเพื่อทดสอบเสร็จแล้วก็เขาก็คืนมาแล้วก็ยอดก็ไม่โชว์ในบัตรเครดิตเราก็เลยไม่รู้ตัวเท่านั้นเองถ้าเราเลือกฟรีแคนเซิลเอาไว้เงินก็จะถูกคืนมาไม่นาน และเราก็ไปจ่ายที่โรงแรมเหมือนเดิมคือไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอารมณ์ตอนนั้นก็คือที่อัพโทรไปถามกับทางบุ๊กคิงเนี่ยอัพก็เชิงว่ากังวลไงนิดๆคือตัวเองเป็นคนกลัวไงก็เลยต้องแบบว่าให้มันรู้แจ้งให้ได้อย่างเงี้ยเออก็เลยกังวลแบบว่าเอ้ยก็เกิดเขากันวงเงินไปเนี่ยแล้วเขากันไว้นานกันไว้จนกระทั่งก่อนเราวันเราไปเช็คอินอีกอะแล้วเราก็ไปจ่ายเงินเขาอะ จ่ายเงินสดแหละคือเราเลือกฟรีแ c a n ซิลเพราะเราจะไปจ่ายเงินที่โรงแรมถูกปะเราไปจ่ายเงินสดเขาเนี่ยแล้วไอ้เงินที่มันกันไว้เนี่ยแล้วเขาแฮปไปอีกอะ่ะแล้วเราจะไปรู้ได้ยังไงอย่างเงี้ยคือบุ๊กคิงเขาก็รับประกันนะว่าเรื่องเนี้ยไม่มีปัญหาแน่ก็คือถ้าเกิดว่าเรามารู้ทีหลังว่าอุ๊ยเราก็ไปจ่ายเงินสดแล้วแล้วก็โรงแรมยังจะมาแฮปเงินที่กันเอาไว้ของเราไปอีกอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดเกิดกรณีนั้นขึ้นเนี่ยก็ให้แจ้งเขาเขาเดี๋ยวเขาจะคืนเงินให้ อย่างที่บอกก็คือ,อรับรองจากประสบการณ์นะที่เคยใช้บัตรเครดิตของอองเอเงงขตัวเองเลยนะจองโรงแรมทั้งของตัวเองแล้วก็ลูกค้าเนี่ยมาหลายร้อยแห่งว่าสุดท้ายแล้วเราจะได้เงินกลับมาแต่ถ้าเกิดเราไม่สบายใจหรือต้องการความชัวรก็ให้ทําตามตนี้ก็คือติดต่อธนาคารเพื่อเช็คดูว่าโรงแรมไหนเป็นคนตัดเงินเราไปคือเหตุการณ์ที่เกิดครั้งนี้ออฟก็ดาว,ว่าเป็นอันนึงแต่ปรากฏว่าพอถามธนาคารธนาคารบอกขึ้นมาเอ้าไม่ใช่นี่หว่าออฟดาวผิด เราก็จะได้รู้อ๋อโรงแรมนี้ตัดเงินเราไปอ่าแล้วจะได้ไปแจ้งไอ้บุ๊กคิงถูกไงนะคือกรณีที่คนซีเรียสนะก็คือติดต่อธนาคารก่อนเพื่อเช็คชื่อโรงแรมที่ตัดเงินเราไปแต่ถ้าเกิดเราไม่ซีเรียสนะก็รอดู5-15วันหรืออาจจะเร็วกว่านั้นเงินที่ถูกตัดจะถูกคืนกลับมาซึ่งส่วนใหญ่จะเร็วกว่านั้นอย่างที่บอกหรือถ้ากดแคนเซิลยกเลิกการจองไปจองโรงแรมอื่นและรอดู5-15วันเงินที่ถูกตัดจะกลับคืนมาคือคือหมายถึงว่าเราเนี่ย ไม่สบายใจกับโรงแรมนี้ละมันบางอาจตัดเงินเราไปถึงจะแค่การวงเงินเฉยๆก็เหอะเราไม่สบายใจละกลัวว่าเดี๋ยวจะไม่ได้คืนคือเราแวงโรงแรมนี้แล้วอะเราก็กดแคนเซิลไปเลยไปหาที่อื่นซะแล้วก็ไอ้ที่พอเรากดแคนเซิลไปแล้วปุ๊บเนี่ยไอ้เงินตรงนั้นะ่ะมันก็จะถูกคืนกลับมาภายในห้าถึงสิบห้าวันคืออันนี้ตัวเลขนี้เขาบอกมานะแต่ส่วนใหญ่จะเร็วกว่านั้นแล้วถ้าเกิดเรายังไม่สบายใจอีกคือหมายถึงว่าอันนี้คือเราเดําเนินการเองแล้วไง แคนเซิลเองอะไรเองแล้วเราก็รองเงินกลับมาใช่ไหมแต่เกิดไม่สบายใจมากกว่านั้นก็สามารถโทรหา booking.com ได้คือตอนแรกสุดเราโทรไปธนาคารเพื่อเช็คชื่อโรงแรมแล้วแล้วเราก็มากดยกเลิกเองแล้วแต่ยังไม่สบายใจอีกต้องการเพื่อความชัว์เมคชัว์ก็โทรหา booking.com ได้ที่เบอร์นี้เลยซึ่งเบอร์อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้นะหรือเข้าที่เว็บ booking.com แล้วก็คลิกที่ customer service ซึ่งเดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดู ออันนี้คือเป็นตัวอย่างนะเคสที่เกิดกับตัวเองเลยสดสดร้อนๆเลยวันนี้เลยที่พูดคลิปนี้เลยบังเอิญได้เงินคืนเร็วไงก็เลยเลยมาพูดเร็วบังเอิญว่าเอาไปเช็คดูในบัตรเครดิตซึ่งปกติบัตรเนี้ยไม่ได้ใช้ก็คือจะมีเงินวงเงิน1น0 0 0 0บาทพอดีเป๊ะไม่ได้ใช้เลยเราเลยรู้ไงแต่หลังจากที่จองโรงแรมไปให้กับลูกค้าเนี่ยไปเพียงแค่หวันก็ถูกตัดเงินไป1,960.18บาทก็เลยติดต่อธนาคาร แล้วหลังจากนั้นก็ค่อยติดต่อ booking.com นี่ไงก็คือที่วงไว้เนี่ยปกติมันจะเป็นหนึ่งแสนตอนนี้มันก็ตัดเหลืออยู่แค่เก้าหื่นแปดพันสสิบเก้าบาทคือเกือบสองพันอะที่โดนตัดไปอะแล้วคือวันที่ก็คือนี่สิบเมษาเวลาประมาณเกือบเที่ยงแล้วทีนี้พอโทรแจ้งธนาคารเราก็ถามธนาคารธนาคารเขาบอกว่าไอ้โรงแรมเนี้ยโฮเทลชื่อเนี้ตัดเงินไปแล้วเราก็เข้าไปดูว่าเอ๊ะเราจองไปราคาเท่าไหร ปรากฏว่า3,800เอา้าก็ทิดโดนตัดไปก็ประมาณครึ่งหนึ่งของ3,800ก็คือเขาเรียกว่าถูก pre authorization ก็คือประกันการจองเออ booking เขาบอกว่า pre authorization ไป53 EUR ยูโรอ่ะก็ครึ่งหนึ่งพอดีเลยอันนี้106แล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ของ booking ก็บอกว่าอันนี้คือค่อนข้างประทับใจนะต้องบอกจริงๆก็คือเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาสามารถโทรถามทางโรงแรมเนี่ยได้ภายใน15นาทีเลยเขาก็โทรไปแล้วเขาก็โทรกลับมาหาออฟจริงๆ ก็คือเขาบอกว่าโทรถามทางเจ้าหน้าที่ของโรงแรมแล้วบอกชื่อด้วยนะเดี๋ยวจะหาว่าเมกไม่ได้โทรจริงก็บอกชื่อด้วยอ่าแล้วก็โรงแรมบอกว่าแค่ทดลองตัดเฉยๆแล้วก็เดี๋ยวจะคืนมาให้คืนกลับเข้าในบัตรเครดิตภายใน5้าถึงสิ้าวันเขาบอกแบบนี้แล้วตรงนี้คืออัพวงเอาไว้ก็คือว่าเพื่อยืนยันว่าอันนี้ออบเช็คดีแล้วก็คือไอ้หลอดสีเขียวเนี่ยก็คือเรายังสามารถแคนเซลได้อยู่นี่ไงมีปุ่มสีฟ้าคือแคนเซลยัวบุ๊กิ้ง คือตรงนี้ยังแคนเซลได้อยู่วันที่ที่เราพูดเนี่ยคือ1ิบเมษาแต่ว่าเราแคนเซลได้ถึงเก้าเก้าเมก็คือเก้าพฤษภาอ่าโดยที่เขาไม่ได้บอกเงื่อนไขว่าเขาจะตัดก่อนเลยนะคือเขาบอกแต่ว่าฟรีแคนเซลได้ทีนี้เราก็ไม่สบายใจแล้วบางอาจตัดเงินเราไปกดแคนเซลเลยนี่คือแคนเซลแล้วเขาก็ให้แคนเซลได้ฟรีเราแคนเซลโรงแรมนี้ไปแล้วนะแล้วหลังจากที่แคนเซลแล้วเนี่ยก็คือติดต่อบุ๊กิ้ง คือคือเราติดตอ่อไปแล้วแล้แลวเราก็มาลงรายละเอียดในรูปเมื่อกี้ไงเดี <c oughs> ๋ยวหาว่าเอ๊ะยังไงเดีวตกลงติดตอ่อก่อนหรือหลังกันแน่ก็คือ booking.com เนี่ยเราจิ้มที่อันนี้คือจากหน้าจากคอมนะในมือถือก็คงคล้ายๆกันก็คือเราก็จิ้มที่ขวามุมขวาบนแล้วก็เลือก <c oughs> บริการล <c oughs> ูกค้าสัมพันธ์คือคือเพื่อหาเบอร์ติดต่อของเขาอะแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างก็จะเจอเบอร์นี้เลยใครว่า booking.com ติดต่อทางประเทศไทยไม่ได้ booking.com ก็มีเบอร์ติดต่อในประเทศไทยเหมือนกันอ่าแล้วก็โทรไปที่เบอร์นี้เสร็จแล้วก็กดแคนเซิลก่อนแล้วค่อยโทรหาเจ้าหน้าที่คือใจร้อนไงกดแคนเซิลแล้วค่อยโทรหาเจ้าหน้าที่ปรากฏว่าภายในวันเดียวกันนี้เองได้เงินกลับเข้าบัตรเครดิตแล้วก็คือนี่ไงยังคง10เมษายนเหมือนเดิมเที่ยง4 1เอ้ยผ่านมาแค่ไม่ถึงชั่วโมงเลยหลังจากที่กดแคนเซิลโรงแรมใน booking.com ไปแค่หนึ่งชั่วโมงกว่า เงินประกันการจองก็ถูกคืนกลับมาที่บอกว่าพันเก้าร้อยหกสิบกว่าบาทนี่แหละเจ้าหน้าที่โรงแรมเนี่ยแจ้งว่าเป็นเพียงการทดลองตัดเงินและจะคืนกลับเข้าในบัตรให้อยู่แล้วเขาพูดแบบนี้นี่ไงตัวเลขก็จะกลับมาเป็นหนึ่งแสนบาทเหมือนเดิมก็เป็นการยืนยันว่าเราไม่ต้องกังวลนะคือส่วนใหญ่เราไม่รู้ตัวหรอกแต่บังเอิญเคสเนี่ยคืออ๋ออาจจะเคยเจอไปหลายครั้งแล้วก็ได้แต่อ๋อไม่รู้ตัวไงบังเอิญเคสเนี่ยจองไปเมื่อวานเสร็จแล้วก็ บังเอิญวันนี้เรามากดดูซึ่งบัตรเนี้ยไม่ค่อยได้ใช้ก็เลยไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่นะบังเอิญคิดอะไรไม่รู้มากดดูอ่ะทาไมเงินมันลดลงแต่สุดท้ายเนี่ยเพื่อนๆที่จะจองโรงแรมเพื่อไปขอวีซ่าเนี่ยก็ต้องสํานึกไว้แก่ใจนะคืออันนี้เคสเนี้ยอ๊อฟก็จองให้ลูกค้าเพื่อไปขอวีซ่าเหมือนกันออฟก็เลยไม่ได้ว่าอะไรเขาเลยอ๊อฟแค่ต้องการเมคชัวคือเราต้อง สำเนียกเอาไว้แต่พูดเหมือนพูดแรงคือจริงๆก็คือ,ค,อคือเราต้องสำนึกเอาไว้ว่าเราเนี่ยไปเบียดเบียนเขาก็คือการจองโรงแรมเพื่อไปขอวีซ่าเนี่ยเรายังต้องโฮก็คือต้องห้ามแคนเซิลน่ะจนกว่าเราจะทราบผลวีซ่าเพราะว่าสถานทูตมีการสุ่มเช็คด้วยบางสถานทูตนะนะคือเราไปเบียดเบียนโรงแรมเขาว่าพอเดี๋ยวพอเราได้วีซ่าเราก็จะยกเลิกเขาอยู่ดีอะไรเงี้ยคือเขาเสียโอกาสฉะนั้นการที่เขาทําแบบเนี้ยเราไปว่าเขาไม่ได้หรอก แต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆจองจริงเพื่อที่จะไปเที่ยวจริงอันนี้ก็ไม่ต้องกังวลอย่างที่ออบบอกก็คือถึงเขาจะทําแต่มันก็แค่กันไว้ชั่วคราวตัวเลขมันดูลดลงแต่จริงๆเรายังไม่ได้ตัดอ่าแล้วเขาก็จะคืนกลับมาให้อยู่แล้วอันนี้ไม่ต้องกังวลก็คือเนี่ยออบมายกตัวอย่างแล้วว่าตรงนี้คือบังเอิญว่าออฟแคนเซลเราก็ได้กลับคืนมาเร็วแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้แคนเซลเราก็จะได้กลับคืนมาอยู่แล้วนะไม่ต้องกังวลโอเคจบแล้ว ในนี้เป็นยังไงกันบ้างครับถ้าเพื่อนๆที่มีคําถามอยากจะแชร์ประสบการณ์เคยโดนตัดเงินไหมแต่ว่าสุดท้ายแล้วเป็นยังไงได้กลับคืนมาไหมซึ่งออกก็เชื่อว่าจะได้คืนมานะครับก็มาแชร์กันได้แล้วก็เพื่อนๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ YouTube และ Facebook ในชื่อของโกโนไกด์วันนี้ขอบคุณมากครับ